เลยลูกต่อจากเมื่อกี้นะคะโอเคครับช่วยได้ครับอยู่ในอะไรเริ่มย่าเป็นยังไงดูไม่รู้เออยูย่าเป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องส่งวันนี้เป็นยังไงจริงๆถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้แบบที่วางอะค่ะฐานมันแข็งแรงมากเลยรู้สึกว่าไม่หนักเลยค่ะแค่รู้สึกว่าอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็นแบบเรียบร้อยเลยไม่กล้าขยับเยอะเวลาใส่ชุดไทยมันจะต้องแบบขังตลอดเลยเวลาพี่ย่าจะหลิบจะแบบโอ้ยคนลุกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอยู่ค่ะพี่เขาบีฟมาว่าให้แบบมีสมาธิแต่พี่ย่าใส่ชุดไทยมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะประณีตแล้วละเอียดค่ะก็วันนี้ทานอาหารที่แบบย่อยง่ายค่ะเพราะว่าพี่เขาแบบเย็บเอวเข้าจนเหลือแบบ20อะไรอย่างเงี้ยโอ้ชุดนี้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงครับพี่ยาเกือบชั่วโมงค่ะจริงๆระยะเอวเท่าไหร่ลูก22ประมาณ22 23ก็มาได้20เหลือ20เหลือ20แล้วถือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทําให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะแต่พี่ยาจะใส่เนี่ยลูกครึ่งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยมากใช่ค่ะก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าซิ่นด้วยค่ะใช่ค่ะก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้น้อยพอสมควรค่ะก็ดีใจว่าวันนี้ได้ใส่เต็มยศมากๆเลยค่ะวันนี้อะไรมันยากสุดสำหรับเราอะไรนะคะวันนี้อะไรยากสุดตอนที่นั่งเรือมั้งคะเพราะว่านั่งพับเพียบนานค่ะก็เท้าชานิดหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะในการนั่งเรือใส่ชุดไทยแล้วนั่งเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ใส่ชุดเต็มขนาดนี้ค่ะเวลาใส่ชุดไทยที่แดนทำเหมือนนางฟ้าหวานสาวไทยในวรรณคดีไม่นะคะเขาเคยมีคำชมบ้างไหมพี่ย่าพี่แบเขาก็ชมเรื่อยๆนะก็จริงๆจริงๆพี่แม่ชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยอะค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบใส่ผ้าไทยนะคะตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นผ้าไทยพอสมควรค่ะแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ชุดพิธีเช้าเราเขาไม่ติดคุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์วีระธรรมตกลงก่อนนะคะวันนี้ชุดของอาจารย์วีระธรรมอันนี้แสดงว่าก็ขอไว้เรียบร้อยแล้วว่าจองเลยว่าจองตัวอาจารย์วีระธรรมเรียบร้อยใช่ค่ะขออนุญาตนะคะThank you. I'm like, อาจารย์ได้เกิดไหมคะว่าจะออกแบบยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นการขอผ่านสื่อเลยทำไมถึงอยากจะเลือกเป็นอาจารย์เบลทำมาช่วยทำรู้สึกว่าอาจารย์แบบตอนที่หนูนับทีมของเขาทุกคนนะคะเขามีความรู้เยอะมากๆเขาก็จะอธิบายแบบตั้งแต่ headpiece จนถึงที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่า it's so beautiful รู้สึกว่าแบบโชคดีมากๆที่ได้ใส่ค่ะแสดงว่าในอนาคตจะได้เห็นเครื่องเต็มในงานเลยหรือเปล่าบอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรค่ะโอ้ว่าบอกทีมอาจารย์ไปเอวต้อง20นะลูกเอวต้อง20นะลูกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ย่าเลยไหมว่าแบบในวันสำคัญของเราเราอยากจะมีแน่นอนค่ะหนูว่าอันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบlook for อยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ฝรั่งหลายคนอยากแบบบินมาเพื่อทำด้วยซ้ำค่ะก็เลยคิดว่าแบบวันนี้คือบ้านเกิดของเราได้ไปขอนแก่นทำพี่ณเดชน์ด้วยก็รู้สึกว่าแบบอันนี้จะเป็นแบบสิ่งที่คอมพลีทที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องหัวต้องเต็มแบบนี้ไหมเอาจริงๆนะคะหนูยังไม่รู้ว่าธรรมเนียมของภาคอีสานใครใส่อะไรบ้างแสดงว่าชุดอื่นยังไม่คิดแต่คิดชุดไทยก่อนเป็นชุดเพื่อนเป็นสีใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยคิดเลยชุดเซอร์ไพรส์ก่อนแก่งชุดเซอร์ไพรส์ก่อนใช่ใช่ใช่แต่ต้องแต่งมาไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่รู้ว่าปีไหนได้เดือนยังปีไหนคะปีไหนไม่ใช่ปีหน้าค่ะก็ต้องรอนปีนี้69เหรอปีนี้69กลางปี2026 26อ้าวณเดชน์ยังไม่เคยพูดหรอยังค่ะแต่ที่แน่ๆมีชื่อลูกแล้วมีชื่อลูกแล้วอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ามันออกเข้าใจมาตลอดว่าณเดชน์พูดอ๋อเอา
อชื่อลูกออกเสียงยังไงไม่บอกค่ะไม่งั้นจะไปในช่องการเดินถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมายังไงเออแม่เล่าให้ฟังระหว่างเดินริมถนนไประหว่างเดินค่ะใช่ค่ะเรากำลังเดินกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมานานมากแล้วแต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะแล้วที่บ้านก็จะแบบอุ้นแน่ใจหรอมันยากมันเรียกยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะออกเสียงยากแล้วตอนนี้พี่แม่ออกเสียงมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเล่นออกเสียงยากขนาดไหนถึงท่านพี่แม่ต้องท่องไม่บอกขอบอกระดับความยากหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะคะ like the letters ที่อยู่ในนั้นนะคะมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้นเยอะอะไรเราต้องวนไว้ปัญหาคุณปู่คุณย่าเขาจะไปกันได้ซ้อมกันหมดแล้วค่ะซ้อมกันแล้วมันต้องใช้แอคเซนต์อังกฤษหรือแอคเซนต์ยังไงได้หมดเลยค่ะอีกนิดนึงจะพูดแล้วเนี่ยก็ได้จะ so good แต่พี่แบร์บอกว่ายาย่าซีเรียสมากถ้าออกแอคเซนต์ไม่ถูกแต่พี่แบร์ตั้งชื่อผู้หญิงนะคะตั้งชื่อผู้ชายเพราะแสดงว่าการที่จะมีลูกแฝดก็ไม่ได้การที่จะมีลูกแฝดก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราคนไม่ซักพยางหนึ่งหรอกคนที่ได้ตั้งชื่อไงได้ไม่ได้เคยเคยพูดแล้วค่ะเคยพูดแล้วไม่ได้ทั้งชื่อนะคะพยางหนึ่งแค่อันแรก letter แรกกับ letter สุดท้ายไปพูดที่ไหนไปพูดที่ไหนพี่ไม่เห็นรู้เรื่องที่ the standard pop ค่ะตอนที่สองกี่พยางกี่พยางไหนขอหน่อยอีกทีนึงต้องหัวแล้วทำยังไงก่อนเริ่มต้นด้วย R ค่ะจบด้วยไม่บอกระหว่างที่มันมีความหมายไหมพี่ย่าแปลว่าไม่มีเลยเหรอแม่ปลาเรียกถูกแม่ปลาเรียกถูกไหมยาลูกยาลูก R นี่คือ R นะ R ใช่ยา R จริงจริงระหว่างชื่อผู้หญิงกับชื่อผู้ชายไหนยากกว่ากันชื่อพยางค์เดียวนี่ค่ะแต่ว่าถ้าหนูบอกทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือชื่ออะไรไม่บอกชื่อเราชื่อของมิตาเดชอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายไหนยากกว่ากันยาย่าลองพูดใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยพูดไปยากหน่อยพี่จะได้พร้อมเลยพี่จะได้พร้อมมากอุ้ยของชนะพี่กันนี่ก็อ่านพี่อ่านไปแล้วแต่ที่บอกว่าชื่อของพี่ที่พี่ได้คิดง่ายค่ะไม่เหมือนชื่อที่พี่ได้ของเด็กของพี่ตาเด็กมาจากไหนชื่อลูกชายไม่ชื่อลูกชายมาจากไหนหนูกำลังอ่านหนังสือเล่มนึงอยู่ค่ะแล้วก็หันมาอ่านว่าชื่อนางเอกของเรื่องชื่อว่าอะไรอานงอานงคือที่ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนไม่ตั้งก่อนไม่ค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบเขาพูดกันไหมอะก่อนที่จะแล้วแบบอันนั้นจริงๆแล้วแต่ได้ยินไหมว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มาก่อนไปสำรวจยังมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองคนแอบิเกลแต่ว่าไม่ใช่ชื่อเด็กเป็นนักแสดงดาราไปเยอะมากใช่ใช่เขาไม่มีสิ่งต่างๆหนูว่า I don't think ยาว่าเดาไม่ได้แน่นอนแต่พี่จะมีชื่อภาษาไทยไหมต้องมีไหมอ่ะชื่อภาษาไทยยังไม่คิดเรียกพยางค์เดียวไม่อยากมีค่ะเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษก็ยากแล้วเแต่ว่าเรื่องลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดเป็นงานแต่งงานเพื่อนเราก็อุ้มเขาแบบอุ้มกระชับไม่หนักเลยก็เขาแค่6เดือนก็เลยไม่หนักแต่เราเก็บกับน้องเกลไหวแต่เราก็ผ่านไปแสดงว่าเราแข็งแรงอยู่แบบนี้จริงๆหนูค่อนข้างแข็งแรงค่ะช่วงนี้ซ้อมอุ้มเด็กเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมคะแต่หนูยังคุยกับพี่เด็ดแล้วค่ะแล้วอีกนานกว่าจะมีค่ะใช่นานคือหมายถึงการมีน้องใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะแต่งก็อีก2ปีแล้วอันนี้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมคิมอยู่ให้คิมมีก่อนเพราะคิมมี2ปีจะมีนะเออเราก็อีก2ปีแต่งก็มีปี2026ที่เราแต่งคิมใช่ค่ะปีที่แต่งก็ยังไม่บอกเลยนะไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเขามีก่อนที่จะคิมไปแต่เขาบอกให้เขามีก่อนนะได้เลยพร้อมซัพพอร์ตหมาบอกว่าให้ยาย่าอั้นไปก่อนหมาบอกว่าให้ยาย่าอั้นไปก่อนอั้นอะไรคะอั้นลูกไม่รู้อั้นก่อนอั้นไม่มีลูกอย่าบอกว่าอั้นเป็นลูกไม่มีไม่รีบอ่ะแล้วอยากมี2026มองไหมคะว่าแบบช่วงไหนกลางปีต้นปีปลายปีมียังรอดูฤดูกาลนี่ค่ะมันต้องวางแผนการในต่างประเทศเนี่ยมันต้องล็อกต่างประเทศเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะแต่ว่าที่บ้านเราเตรียมเยอะกว่าใช่ค่ะมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ขอนแก่น
่ะที่นอร์เวย์เดือนนะคะกรุงเทพใช่ค่ะเราทำเรื่องละครเนี่ยกันมาแล้วกำลังสู้คนทุกคนเลยนะขนาดพี่กิ๊กเรายังสู้เลยนะจริงๆเป็นละครที่รู้สึกว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันปล่อยจอยเหรอหรือว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้คิดก่อนทำอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบโรแมนซ์ล้วนๆแบบฟีลกู๊ดสุดๆก็เลยเป็นละครที่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆแล้วออกมาแล้วดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอานงมากกว่ายาค่ะปลื้มใจไหมคะปลื้มใจไหมคะปลื้มใจมากๆแบบแฮปปี้ค่ะอานงเป็นไอดอลลูกสะใภ้หลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวได้เก่งมากคืออานงเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนแล้วถ้าเป็นยาเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็จะพยายามคลี่คลายสถานการณ์ให้อนาคตมีความสุขกันแต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นแต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นก็แฮปปี้กันทุกคนแล้วหลายคนเป็นห่วงอนงว่าอนงปิดนับไหมว่าตั้งแต่กระจกแล้วเนี่ยปิดมากี่ชุดแล้วตอนนี้เหรอคะเพิ่งเห็นพี่เก๋ลงว่าประมาณ115มั้งคะโอ้ยอย่างตอนนี้ใจไหมหลายคนชมแล้วเขาก็แต่งเป็นโค้ดเป็นไวรัลน่ารักมากเลยเก่งกันนะคะเพราะมันร้อนเนี่ยมันร้อนพอสมควรค่ะก็ขอบคุณมากๆกับเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบคนตามรอยเราตามรอยละครแต่งตัวเหมือนอานงเลยสถานที่ดีชอบค่ะจริงๆอยากไปทำบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากๆด้วยค่ะนะคะอานงกำลังจะไปจบแล้วจบแล้วฝากไหนฝากด้วยนะคะ1ใน100นะคะอีก2วันจะอวสานแล้วค่ะก็เหลือแค่2ตอนฝากด้วยนะคะฝากอานงกับคุณพระด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่าๆๆๆอย่าถอย